คุณอยู่ในเรือนจำตั้งแต่ปีไหนถึงปีไหนครับเมื่อปี59ออกมาเมื่อ64ครับแต่คดีใหม่ออกหมายจับเนี่ยที่เขาออกหมายจับคุณออกวันที่4พฤศจิกายนปี61นั่นหมายความว่านะฮะหมายความตัวของคุณแม้น่ะอยู่ในเรือนจำสบายใจเลยแหละต้นตอคือที่ไหนล่ะครับก็คือที่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่โรงพักอุทัยธานีอยุธยาแล้วเขาได้บอกไหมว่าไอ้หมายจับเนี่ยมันผิดคนหรืออะไรยังไงไม่เห็นเขาพูดอะไรเลยครับไม่พูดเขาบอกว่าเดี๋ยวท่านนั้นก็ทำเรื่องตามขั้นตอนไปทำเรื่องโดนจับให้ผมมาทำเรื่องของผมโดนจับแล้วหาเงินประกันตัวแต่ผมไม่ผิดเขาบอกงี้ผมไม่ผิดยังไงก็ชนะอยู่แล้วเพราะว่าแบบภาระให้เราแบบภาระหมดเลยเดี๋ยวเขาบอกให้คุณเตรียมเงินประกันตัวใช่แล้วก็ให้คุณทำเรื่องโดนจับคุณเลยว่างั้นเถอะทำหน้าที่คุณไม่ได้ทำแต่ให้จับไปก่อนประกันตัวออกไปก่อนยังไงก็ไม่ต้องห่วงเพราะขึ้นศาลคุณชนะอยู่แล้วจะจับผมเรื่องอะไรผมไม่ได้เป็นคนทำผิดเนี่ยมันผมก็ติดคุกอยู่แท้ครับทำไมไม่เพิกถอนหมายจับง่ายกว่าได้คุยกับน้องชายบ้างไหมเนี่ยก็คุยมั่งไม่คุยมั่งไม่คุยเลยอยู่บ้านเมียอยู่บ้านเมียไม่คุยไม่ได้สนิทกันอะไรขนาดนั้นหรอใช่ค่ะเพราะต่างคนต่างอยู่ค่ะไม่เคยได้ถามด้วยใช่ไหมก็ถามอยู่บ้างแล้วเขาว่าเป็นเขาใช่ไหมที่ไปทำร่วมกันทำร้ายร่างกายใช่ครับต้องอธิบายเพื่อให้ความเข้าใจนิดนึงเนื่องจากคดีนี้เนี่ยเป็นคดีที่พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานและมีความเห็นสั่งฟ้องไปที่พนักงานรายการว่าผู้ต้องหาเนี่ยหลบหนีแล้วถ้าพูดประมาณนะทางบ้านเราก็มีส่วนที่แจ้งตั้งแต่แรกว่ามีหมายตำรวจมาหมายถึง3ครั้งไม่ได้แจ้งให้เราทราบเลยอำนาจการสอบสวนเนี่ยแล้วก็สั่งคดีอยู่ที่พนักงานรายการครับทีนี้เราเลยจะต้องรวบรวมพยานหลักฐานที่ทราบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคำให้การผู้เสียหายตรวจสอบไปที่เรือนจำซึ่งเราตรวจสอบแล้วครับส่งไปที่อัยการซึ่งเราส่งไปแล้วเมื่อวานครับครับซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของพนักงานอัยการว่าจะสั่งสอบเพิ่มในประเด็นใดไหมหรือจะสั่งไม่ฟ้องแล้วเราเอาคำสั่งไม่ฟ้องนี้ไปถอนหมายจับครับยกเลิกหมายจับครับโอ้โหอ๋อโอเคเข้าใจละคือไปส่งให้ในระหว่างที่เขายังอยู่ในเรือนจำถูกต้องไหมพอหมายเรียกไป3ครั้งไม่มามีหมายจับอ้าวเฮ้ยหนีแน่นอนละตำรวจออกหมายไปตามขั้นตอนแล้วไม่มีใครมาโต้แย้งก็เลยทำใช่ไหมฮะทำสำนวนความเห็นสั่งฟ้องไปที่อัยการครับก็คือยังไม่ได้ตัวผู้ต้องหาก็ออกหมายจับไว้ดังนั้นทางแก้ท่านในระหว่างที่ท่านผู้กับบอกนะงั้นต้องประกันตัวก่อนเลยดีกว่าเพื่ออยู่โดยที่ไม่ต้องหวาดระแวงนำเรียนฮะผมคุยกับท่านอัยการแล้วครับเรื่องนี้เนี่ยไม่ต้องมอบตัวหรือว่าจับกลุ่มครับเพราะเราเชื่อในหลักฐานที่เรือนจำเนี่ยแจ้งมาก็คือตอนนี้อยู่ในขั้นตอนในการรวบรวมหลักฐานเพื่อมีความเห็นไม่ฟ้องครับแล้วสุดหมายจับของผู้กับหมายจับที่3ที่นะครับก็หลังได้ถูกยกเลิกในระบบของเราแล้วโดยให้ความเห็นว่าผู้ต้องหาเนี่ยอยู่ในเกิดจำมาแย้งแล้วถ้าอย่างนี้ท่านผู้กับพอจะแนะนำให้กับผู้เสียหายณตอนนี้ได้ไหมครับว่าเขาต้องทำตัวไงฮะยังต้องถือไอ้ใบนี้ไปเขาต้องใช้ชีวิตยังไงครับท่านครับนำเรียนครับในระบบของตำรวจเองนะครับหมายจับเนี่ยยังไรเสียต้องถามหรือสอบถามมาที่สภ.อุทัยว่าต้องการตัวหรือไม่ซึ่งเราลงระบบของเราแล้วว่าเราไม่ต้องการตัวดูระหว่างขั้นตอนในการรวบรวมหลักฐานเพื่อให้อัยการสั่งไม่ฟ้องครับเขาก็ดำเนินชีวิตต่อไปได้ถูกต้องไหมครับใช่ครับข้อหาที่เขาแจ้งเนี่ยทำร้ายร่างกาย295หรือ297ครับสาหัสเลยนะครับ297ครับผมนั่งแสดงว่าสาหัสสมัยการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถูกต้องไหมฮะถูกครับคือทีมงานของผมพยายามติดต่อประสานไปที่นามสมมตินายเอนะก็คือคนผู้เสียหายคนนี้นะนามสมมตินะเพื่อที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรณีนี้เพราะนายเอเป็นผู้เสียหายที่มีการชี้รูปของคุณแมนถูกปรากฏว่านายเออ้างว่าคิดว่านายแมนเป็นนายแม็กเพราะว่าอะไรเพราะทรงคล้ายๆกันไม่เกี่ยวก็เลยชี้ไปเลยแล้วเพิ่งมาทราบภายหลังว่าแท้จริงแล้วทั้งสองคนเป็นพี่น้องกันมันคนละคนใช่ค่ะไม่แทบจะไม่เหมือนกันเลยและคนที่ตนชี้รูปในวันนั้นคือคุณแมนไม่ใช่แม็กคู่กรณีของตนแต่อย่างใดเอ้าจบคือยังไงตัวของคนที่ชี้มันปฏิเสธความรับผิดทารเมิดไม่ได้เลยต้องรับผิดชอบแล้วมุมกฎหมายเราทำอะไรได้บ้างก็ฟ้องร้องไงก็เนี่ยเบิกทำพี่ปิ๋มไงฟ้องเลยต่อศาลเวลาชี้ใครเนี่ย คุณจะต้องรับผิดชอบไม่ใช่คุณชี้มั่วต้องเอาค่ะเพราะว่าเราลำบากทำอะไรก็ไม่ได้เพราะมันเกิดเรื่องมาแล้วเขาก็ไม่กล้าไปทำงานอีกเลยเพราะว่าเพื่อนร่วมงานเขาคิดว่าไปทำเรื่องร้ายแรงอะไรมาหรือเปล่าก่อเหตุใช่ค่ะที่แรกเราก็ไม่รู้ว่าต้นตอมาจากไหนพอเนี่ยเพิ่งมารู้ก็ความจริงวันนี้ใช่ค่ะก็ต้องเอาตามนั้นนะคะเอาให้ถึงที่สุด